พอดีจ้ามันนี่สิเฮ็ดซุปเห็ดเมจิเด้อจ้ะเด้อแต่ถ้าใส่ผักอย่างอื่นลงไปน้ำจะแค่รอดบรอกโคลีเด้อจ้ะเด้อแล้วก็มันฝรั่งหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมเด้อจ้ะเด้อใส่ซุปเห็ดเมจิ2สีเด้อจ้ะเด้อเห็ดเมจิสีขาวแล้วก็เห็ดเมจิสีน้ำตาลนะจ้ะเนาะดอกเห็ดมันออกสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลจ้ะสองสีเห็ดเมจินะคะต้มแบบผักสุกจะประมาณจะครึ่งชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวเขาไปปั้นกันนะจ๊ะผักสุกอะมาดีจ้านี่เขาก็ปั้นเสร็จเราได้จ้ะเด้อแล้วก็เทใส่หม้อจะตุนไปอีกตุนประมาณ5 นาทีจะหันหน้ามันประมาณนี้จะอย่าข้นอย่าเร็วเกินไปนะจ๊ะเด้ออันนี้มันยังข้นอยู่นะเดี๋ยวเอาน้ำเติมอีกก็น้ำเทต้องไปมันสกปรกเนาะก็น้ำเติมอีกเด้อจ้ะเด้อตุนไปอีกจ้ะประมาณ5 นาทีจะสุกเห็ดจ้ะสีน่ากินมากจะแซ่บจ้ะโอเคจ้ะฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับเด้อจ้ะเด้อห้ามบ่ต้องปรุงเส้นยังจ้ะไปแล้ว